สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในรายวิชานาฏศิลป์ไทยเช่นเคยนะครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่เนื้อหาของการเล่นพื้นบ้านของไทย4ภาคนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโมก็จะพานักเรียนไปดูภาคอีสานนะครับว่าภาคอีสานนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีการเล่นพื้นบ้านอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับการเล่นพื้นบ้านนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคือการละเล่นเตยนะครับวันนี้นะครับการละเล่นเตยครูโมจะมาอธิบายว่าการเล่นเตยนะครับเป็นการละเล่นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็เล่นอย่างไรนะครับการละเล่นเตยนะครับหรือภาษาอีสานเรียกว่าขึ้นขื่อนะครับเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของภาคอีสานเป็นการฝึกใช้ความคิดนะครับการวางแผนวิธีการหลบหลีกฝ่ายตรงข้ามและฝึกความคล่องแคล่วว่องไวจำนวนผู้เล่นนะครับเล่นตั้งแต่ชายทั้งชายและหญิงนะครับแบ่งเป็น2ฝ่ายเท่าๆกันโดยปกติเล่นประมาณ 3-6 คนจริงๆการเล่นนี้ต้องเล่นเยอะๆถึงจะสนุกนะครับกติกาการเล่นนะครับถ้าฝ่ายกั้นนะครับหรือฝ่ายประจำขื่อนะครับจะวิ่งกั้นฝ่ายตรงข้ามได้เฉพาะตามเส้นขื่อเท่านั้นผู้ที่เชิญผู้ที่เป็นผู้เชิญหรือหัวหน้าทีมฝ่ายนั้นเมื่อเชิญให้ฝ่ายขึ้นขื่อวิ่งขื่อแล้วมีสิทธิ์วิ่งไล่ขึ้นขื่อนะครับตลอดแนวทุกเส้นกั้นฝ่ายขึ้นขื่อนะครับถ้าถูกฝ่ายกั้นแตะถือว่าตายหรือต้องแพ้แล้วก็ถ้าสมมติโดนแตะแล้วก็เดินออกไปนะครับอุปกรณ์การเล่นนะครับการละเล่นนะครับเตยอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องใช้บริเวณนะครับกว้างแต่ต้องมีบริเวณที่มีความยาวเพราะต้องมีเส้นขีดแบ่งกั้นกลางหรือว่าขื่อนั่นเองแต่คือจะต้องมีความเท่ากันโดยไม่ให้ฝ่ายกั้นหรือฝ่ายประจำขึ้นขื่อยื่นมือมาแตะฝ่ายคือได้นะครับสังเกตจากรูปนะครับถ้าในเมื่อก่อนนะครับที่ครูโมเคยเล่นการเล่นนี้จะใช้เป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตมันจะมีเส้นกลางใช่ไหมลูกและมีเส้นแบ่งเพราะฉะนั้นก็จะใช้นะครับถนนคอนกรีตในการเล่นซึ่งเมื่อก่อนนี่จะเล่นแบบกับเพื่อนๆ นะครับครูโมจะเล่นกับเพื่อนๆตอนอยู่ที่สมัยเรียนประถมศึกษานะครับสนุกสนานกันมากเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับมาดูว่าวิธีการเล่นอย่างไรอันดับแรกเลยนะนักเรียนอันดับแรกเลยนะครับเราจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายฝ่ายละเท่ากันอาจจะจับคู่หรือเปล่ายิงชุบแล้วก็แบ่งฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะขอโทษครับตกลงว่าฝ่ายนั้นฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายกั้นฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายขึ้นขื่อก่อนแต่ละฝ่ายเลือกหัวหน้าฝ่ายคนละ1คนฝ่ายขึ้นขื่อจะต้องรวมกันไปที่ด้านหน้าขื่อที่1นะครับฝ่ายที่1พร้อมวิ่งตลอดพร้อมวิ่งขึ้นขื่อวิ่งโดมาเนี่ยนะครับให้ตลอดอย่าให้ฝ่ายกั้นแตะถูกตัวหัวหน้าฝ่ายกั้นแตะนะครับฝ่ายขึ้นคือทุกคนจะต้องเป็นการเชิญแต่ละฝ่ายขึ้นคือจะต้องวิ่งผ่านคือให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้และฝ่ายกั้นต้องพยายามกั้นไม่ให้คือขึ้นคือฝ่ายขึ้นคือกั้นไปได้นะครับตำแหน่งการยืนจะยืนสลับกันแล้วแต่เราว่าแต่เราต้องวางแผนดีๆนะครับถ้าฝ่ายขึ้นคือวิ่งผ่านไปได้ทุกคือแล้ววิ่งกลับไปเริ่มต้นใหม่ถือว่าฝ่ายนะครับกั้นแพ้นะครับก็จะเริ่มเกมใหม่อันนี้จากรูปภาพนะครับนักเรียน
นักเรียนเห็นว่าจะเป็นตารางที่1ที่2เห็นมาเลขที่1นะครับ2เส้นกลางเส้นกลางถ้าสมมติเราเล่นนะครับคือคนที่เป็นคนที่เป็นขื่อเนี่ยจะต้องมายืนประจำตำแหน่งนะครับตรงเส้นขนานนะครับเห็นไหมครับตรงเส้นแนวนอนเส้นที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นกลางแต่จะมี1คนที่สามารถวิ่งได้ทุกเส้นแต่ถ้าสมมติเราจะแตะเพื่อนเราสามารถก้าวเท้าออกไปจากเส้นได้แต่อีกเท้าหนึ่งต้องเหยียบที่เส้นเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งนะครับลงมาเป็นผู้เล่นน่ะจะต้องดูว่าคนนี้เท้าหลุดจากเส้นไหมนะครับแล้วก็มีการหลอกล่อกันไปซ้ายไปขวานะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านลงมาจนพอวิ่งผ่านมาเส้นที่5แล้วครับเราต้องวิ่งขึ้นเข้าไปอีกจนถึงนะครับข้างบนวิ่งไปวิ่งกลับนะครับโดยที่ถ้าสมมติเราวิ่งลงมาแล้ววิ่งขึ้นไปได้เราจะเป็นฝ่ายที่ชนะนั่นเองนะครับเด็กๆโอ้โหถ้าพูดแบบเตยนี่จะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเล่นกันที20คนห้องคอมมูนแบบชวนเพื่อนทั้งห้องเล่นนะครับในถนนคอนกรีตที่โรงเรียนหรือว่าตามหมู่บ้านต่างๆนะครับหรือถ้าไม่มีก็ต้องทำตารางเส้นโดยที่นำฐานก้อนที่เป็นสีดำเนี่ยมาขีดนะครับแล้วก็เล่นก็สร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็สร้างความสนุกสนานนะครับในเรื่องของการเล่นของไทยนั่นเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้เปิดเทอมคุณมงก็จะพาเด็กๆ เล่นนะครับสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าอยากเล่นตรงไหนก็สอบถามคุณโมได้เลยนะครับก่อนจากไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าการเล่นพื้นบ้านของไทยนะครับมีประโยชน์หลากหลายนะครับเห็นไหมนะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรแต่เราสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องนะครับและสนุกสนานสำหรับวันนี้นะครับในการเรียนวิชาหน้าศิลป์ก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณโมก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ